بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وความรักความเมตตาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงเวลาฟัตกิสในวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่น้องครับเราก็นะครับเข้าสู่ในเรียกว่าบรรยากาศของเดือนลำดับที่3ของฮิจเราะห์ศักราชเดือนมุฮัรรอมซอฟาร์แล้วก็เข้ามาสู่ในเดือนอรบิอุลอาวัลต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่เข้ามาสู่ในเดือนรอบีอุลอาวัลก็ทำให้เราทุกคนนั้นได้นึกถึงนะครับการถือกำเนิดเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องยอมรับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เกิดขึ้นมาบนหน้าดุนยาใบนี้จนกระทั่งท่านนั้นได้อายุ40ปีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตและก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศอิสลามนะครับนำพาผู้คนออกจากยุคที่ถูกเรียกว่ายาฮิลียะยุคที่เรียกว่ามีแต่สิ่งที่เป็นเรื่องราวที่โง่เขลาต่างๆเรื่องของการกระทำในสิ่งที่เป็นความเลวร้ายแต่เมื่ออิสลามโดยการประกาศของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสามารถที่จะได้พลิกนะครับเปลี่ยนเรียกว่าพื้นแผ่นดินตรงนั้นเรียกว่าพื้นแผ่นดินในเมืองมักกะฮ์ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นเรื่องราวจอมปลอมต่างๆเรียกร้องผู้คนนำมาสู่การสักการะการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการพยายามเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวด้วยกับกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับด้วยกับศาสนานี่แหละครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวที่อาจจะคิดว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แต่อิสลามด้วยกับหลักธรรมคำสอนนะครับที่มาจากอัลกุรอานและถูกแต่งตั้งกับบุรุษที่ดีที่สุดบนหน้าดุนยาใบนี้นั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเอาอิสลามเข้าไปนะครับกับบรรดาผู้คนในยุคเรียกว่ายาฮิลียะห์นำมาสู่ยุคที่เป็นแสงสว่างด้วยกับอิสลามดังที่อัลลอฮฺสุภาโนวตาลาได้เรียกว่ายอมรับแล้วก็ประกาศในสิ่งที่เป็นความสมบูรณ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะและแน่นอนในตัวของพวกท่านมีศาสนทูตที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยืนยันถึงความสำเร็จยืนยันถึงเกียรติยศยืนยันถึงศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาผู้คนที่นำเอาอิสลามไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยกับคำพูดที่ว่าอันอิสลามูยะลูวะลายุอะลาอะลัยอันอิสลามนั้นสูงส่งไม่มีสิ่งใดสูงส่งหรือเหนือไปกว่าอิสลามและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้เรียกว่าประกาศถึงความสำเร็จในวันที่ท่านนั้นได้เรียกว่าก่อนที่จะได้จากโลกดุนยานี้ท่านได้กล่าวถึงการประกาศว่าอิสลามนั้นได้สมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยด้วยกับการทำงานของท่านก็คืออัลยอมอัตมัมตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนาซึ่งความหมายโดยสรุปก็คือในวันนี้ได้ทำให้อิสลามสมบูรณ์แล้วและได้ทำให้ความโปรดปรานนะครับเป็นที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงพอใจอิสลามเป็นศาสนาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังได้ยืนยันถึงความสูงส่งและความสมบูรณ์และความยิ่งใหญ่ของอิสลามว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮ์อันอิสลามแท้จริงศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์นั้นคือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ได้ศึกษาเรียนรู้และนำเอาอิสลามสู่การปฏิบัติพี่น้องครับเขาจะไม่มีวันเศร้าไม่คำว่าเสียใจไม่มีคำว่าทุกข์ไม่มีคำว่าลำบากไม่มีคำว่าวิตกกังวลเขาจะมีแต่ความสุขและเขาสามารถที่จะเผชิญกับความทุกข์ด้วยกับความรู้สึกมีความสบายอกสบายใจด้วยกับการเอาอิสลามไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดังที่อัลลอฮฺสุภาโนวตาลาได้ตรัสว่าวะลาตะฮินู
วะลาตะฮซะนูวะอันตุมุนอะลาวนาอิงกุนตุมมุมินีนอย่าได้เศร้าและอย่าได้เสียใจนะครับวะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูวะอันตุมุนอะลาวพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นกลุ่มชนที่สูงที่สุดแล้วนะครับหากว่าพวกท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในวันนี้ด้วยกับบรรยากาศที่เรานึกถึงการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องยอมรับว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ครอบคลุมสมบูรณ์แต่อิสลามก็สมบูรณ์ในตัวของอิสลามแต่มันจะไม่สมบูรณ์หากว่าอิสลามนี้ไม่ได้ถูกนำมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำให้อิสลามสมบูรณ์นั่นก็คือบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมบรรดาผู้ที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาแล้วเอาอิสลามไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงด้วยอิสลามนี่แหละครับจะทำให้เขานั้นสามารถที่จะได้รับความสำเร็จทั้งชีวิตดุนยาและอาคิเราะห์วันนี้บ้านใดครอบครัวใดยังไม่เอาอิสลามมาศึกษาเรียนรู้บอกเลยว่าชีวิตของเขากำลังเดินถูกกำลังเดินไม่ถูกทางวันนี้ครอบครัวใดเอาอิสลามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก้ไขปัญหาเขากำลังเดินถูกทางและกำลังไปถูกทางนั่นก็คือกำลังเดินไปสู่ความสำเร็จทั้งชีวิตดุนยาและเดินไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงนั่นคือโลกอาคิเราะห์ก็ฝากว่าพวกเราทุกคนนะครับต้องหันมาศึกษาเรียนรู้เอาจริงเอาจังกับหลักการของศาสนาและขอยืนยันว่าผู้ใดที่อิสลามไปเป็นสิ่งหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเขาเขาก็จะรับความสูงส่งด้วยกับอิสลามเช่นเดียวกันดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันว่าอันอิสลามูยะลูวะลายุอะลาอะลัยอิสลามนั้นสูงส่งและไม่มีสิ่งใดสูงส่งกว่าอิสลามผู้หนึ่งผู้ใดอิสลามไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเขาก็จะสูงส่งไปพร้อมกับศาสนาที่เป็นความสูงส่งเช่นเดียวกันครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์